สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลต Lower Third สวยๆแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเป็น Lower Third เด้งขึ้นมาแล้วก็มีข้อความแบบนี้เลยนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยยังสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะปรับแต่งได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับไฟล์เทมเพลต Lower Third ตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตลอเตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแตกไฟล์อย่างนี้เลยนะแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะรหัสเนี่ยจะมีหลายๆช่วงนะเพื่อนๆเอารหัสทั้งหมดมารวมกันนะแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนๆทำการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนครับก็คือให้เพื่อนๆกดที่ลิงก์ตัวนี้นะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดใครมีฟอนต์ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ก็จะเจอไฟล์ตัวนี้นะให้เพื่อนไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะพอมาที่ Premiere Pro เนี่ยให้เพื่อนหาแท็บกราฟิกด้านบนนะครับหาคำว่ากราฟิกนะหรือถ้าเกิดใครโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยแท็บเลือก Workspace เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือนะขวามือมุมๆนะเพื่อนๆหาแท็บคำว่ากราฟิกนะแล้วก็กดเข้ามาเลยแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้นะไฟล์ที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยลากมาใส่ในนี้นะในคลิปนี้ครับก็จะเป็น Lower Third ที่มาถึงเวอร์ชันที่29นะผมทำมาแจกแบบเยอะมากๆนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถไล่ย้อนกลับไปดูได้นะผมแจกมาอย่างมากมายมหาศาลนะสำหรับไฟล์เทมเพลต Lower Third นะพอลากมาใส่ในนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนหานะมันชื่อว่า Lower Third V29 นะตัวนี้นะวิธีการใช้งานเนี่ยลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยพอลากลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมทำมาในขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กับโปรเจกต์ที่เป็น 1080 เนี่ยมันอาจจะใหญ่ขนาดนี้นะเวลาเราลากลงมาเนี่ยเพื่อนๆก็ทำการคลิกขวาที่ไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆลากไปใส่ในโปรเจกต์1080นะให้เพื่อนๆทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า Set to Frame Size ก่อนนะแล้วก็พอเราปรับได้พอดีกับหน้าจอของเราเนี่ยกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตนะมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit ตรงนี้นะอันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆจะแก้ไขข้อความอะไรเนี่ยก็ใส่ไปในนี้ได้เลยนะตรงนี้ครับช่องใส่ข้อความนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เลยผมจะไม่ได้เปลี่ยนข้อความให้เพื่อนๆดูนะแต่ผมจะเปลี่ยนฟอนต์ผมจะใช้ฟอนต์นี้แล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรับได้นะตรงขนาดข้อความเนี่ยแล้วก็ลองปรับกันดูเนี่ยปรับได้เห็นไหมแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยจะเป็นสีข้อความใครอยากได้สียังไงเนี่ยลองปรับดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะใช้สีนี้แล้วก็ตำแหน่งข้อความสามารถเลื่อนขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาได้นะตรงนี้ความห่างบรรทัดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเปลี่ยนฟอนต์มาแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันห่างไปมันแคบไปห่างไปอะไรเงี้ยลองปรับมันได้อย่างเงี้ยความห่างมันทัดนะลองดูกันได้สำหรับตรงนี้แล้วก็มาที่อันดับต่อมาขนาดกรอบนะสามารถปรับได้อย่างอิสระเลยนะนี่ครับขนาดกรอบข้อความเพื่อนๆกว้างแคบขนาดไหนหรือข้อความมีกี่บรรทัดอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้เลยนี่ครับหรือใครอยากจะให้มันเต็มหน้าจอไปเลยก็ได้นะเต็มหน้าจอแบบนี้แล้วเราก็ไปขึ้นคำเตือนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดลองปรับกันดูอย่างนี้เห็นไหมเราก็ไปขึ้นให้มันเต็มหน้าจอกันแบบนี้เลยนะอันดับต่อมาเดี๋ยวผมย่อก่อนดีกว่าให้มันพอดีกับข้อความที่ผมจะขึ้นเพราะว่าผมจะขึ้นเป็น Lower Third แล้วก็ผมจะลดขนาดฟอนต์ลงสักหน่อยดีกว่าสัก130ประมาณนี้แล้วก็ย่อกรอบไปหน่อยนึงประมาณนี้มันก็เหมือนกับแบบเป็น Lower Third ที่ไว้ขึ้นข้อความแจ้งเตือนต่างๆอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะ Lower Third พวกนี้นะเราอยากจะขึ้นข้อมูลข่าวสารหรือจะขึ้นช่องทางการติดต่อจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันดับต่อมาความโค้งกรอบเราลองเลื่อนดูนะครับความโค้งเนี่ยครับความโค้งใครอยากได้ความโค้งขนาดนี้ก็ได้นะหรืออยากให้ขอบมันแบบมนๆหน่อยก็พออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ครับมันจะมนๆละลองปรับกันดูได้นะแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยขนาดขอบ1เนี่ยก็คือลองปรับดูเนี่ยครับขอบ1เนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นขอบใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเป็นขอบ1ผมเรียกว่าขอบ1แล้วก็ไอ้ขอบ2เนี่ย
มันจะเป็นเส้นขอบตรงนี้นะเส้นขอบของขอบอีกทีนึงอ่ะเส้นขอบของขอบอีกทีนึงอ่ะเราลองเลื่อนดูเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นขอบของขอบอีกทีนึงนะประมาณนี้ลองปรับกันได้แต่ผมอาจจะไม่ได้เอาขอบ1เนี่ยใหญ่ขนาดนั้นหรอกผมก็เอาประมาณนี้อันนี้เพื่อนๆลองปรับดูกันได้เลยนะหรืออยากได้เหลี่ยมๆอย่างนี้เลยผมเอาตรงนี้เล็กหน่อยดีกว่าแล้วก็ขนาดขอบนี้เล็กหน่อยนึงประมาณนี้อันดับต่อมาเนี่ยจะมีขนาดเส้นลายนะก็เส้นลายก็คือที่มันเป็นลายเหลืองดำสลับอยู่เนี่ยมันสามารถปรับขนาดได้เห็นไหมปรับให้เส้นมันกว้างมันแคบขนาดไหนเนี่ยก็ปรับกันดูแล้วก็ความเร็วลายเส้นเนี่ยความเร็วตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเวลาเรากดเพย์เนี่ยมันก็จะมีความเร็ววิ่งอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเส้นมันจะมีลายวิ่งไปเรื่อยเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันวิ่งเลยเนี่ยเราเลื่อนไปซ้ายสุดลองดูมันจะวิ่งไหมเนี่ยครับมันก็จะไม่วิ่งนะแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนออกมาหน่อยนึงเนี่ยให้เส้นมันวิ่งดูมีความเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคให้เส้นมันแบบวิ่งมีความเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกำลังดีแล้วก็อันดับต่อมาจะเป็นการเปลี่ยนสีนะผมจะเอาให้เป็นสีเดียวกับข้อความแล้วกันแล้วก็สีลายที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวไม่สวยเอาเป็นสีอะไรดีสลับกับสีไม่สวยสีขาวนี่แหละผมว่าโอเคแล้วแล้วก็ไอ้สีขอบเนี่ยสีขอบเราลองเปลี่ยนดูว่าสีขอบเป็นอันไหนผมจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับอันนี้นี่ครับสวยงามหน่อยโอเคแล้วก็สีพื้นหลังก็เปลี่ยนได้นะจริงๆแล้วสีพื้นหลังเปลี่ยนได้สีอะไรดีลองสีแดงดูจะได้เห็นภาพนะสีพื้นหลังเปลี่ยนได้ลองเปลี่ยนกันดูนะนี่อันนี้ก็โอเคนะอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนกันดูนะแล้วก็ไอ้สีลายเนี่ยผมเอาเป็นสีอันนี้ด้วยอย่างนี้ก็ได้นะโอเคอยู่หรือลองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆดูเนี่ยครับประมาณนี้อะไรแนวนี้ก็ได้นะหรือใครอยากจะเปลี่ยนเป็นแนวไหนก็ลองปรับกันดูสีน้ำเงินกับสีเหลืองไปเลยอ่ะสีเหลืองนี้หรือจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยแดงกับดำก็ได้นะแดงกับดำอะไรแนวนี้ก็ได้นะถ้าเกิดแบบอยากให้เด่นชัดจริงๆเนี่ยแดงกับดำไปเลยหรือจะเป็นแดงกับขาวดำกับขาวแดงกับดำแดงกับขาวลองปรับกันดูแล้วก็พื้นหลังขาวอะไรแนวนี้แต่ผมจะชอบประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไว้ประมาณนี้แล้วกันผมจะปรับไว้แบบนี้แล้วก็ความโค้งหน่อยแล้วกันจะได้แบบดูน่ารักขึ้นให้มันมนหน่อยอะไรประมาณนี้อันดับต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าวิกเกิลนะความถี่แล้วก็ความกว้างไอ้วิกเกิลเนี่ยมันก็คือความลอยๆนะลอยๆมันก็แบบลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะมันจะแบบมันจะไม่นิ่งอ่ะมันจะลอยของมันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือวิกเกิลนะเพื่อนๆสามารถปรับได้ซึ่งไอ้วิกเกิลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักมันอยู่แล้วแหละไอ้วิกเกิลผมใส่มาแทบจะทุกตัวนั่นแหละผมปรับขนาดให้เส้นมันใหญ่หน่อยดีกว่าประมาณนี้แล้วก็ความถี่กับความกว้างเนี่ยความถี่กับความกว้างอันนี้เนี่ยมันเป็นของวิกเกิลนะถ้าเกิดเพื่อนๆปรับถี่มากเนี่ยมันก็จะลอยแบบถี่เลยอ่ะมันจะถี่ลอยอยู่งั้นนะถ้าเกิดความกว้างเนี่ยมันก็จะลอยไปกว้างขึ้นนะอันนี้สำหรับตัววิกเกิลนะแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยจะเป็นเงาก็คือเงาภาพรวมทั้งหมดนะเนี่ยครับเป็นเงาของมันเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเงาได้เลยนะไอตัวอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเจ๋งอ่ะเดี๋ยวผมปรับเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าลองดูความโค้งเป็นเหลี่ยมแล้วก็ปรับกรอบให้มันเล็กลงกว่านี้หน่อยนึงจะได้ใช้งานจริงเอาตัวข้อความเล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงประมาณนี้
ขอบผมเล็กกว่านี้หน่อยนึงอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ไปขึ้นเนี่ยเลื่อนลงวิธีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะมาที่ motion นะแล้วก็เลื่อนแกน y ลงไปเลยประมาณนี้อ่ะลองเพลย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นไงถ้าเกิดลายมันแบบวิ่งเร็วไปช้าไปเนี่ยเราปรับความเร็วมันได้นี่ครับลองจิ้มดูลองเพลย์ฟึบนี่ลายมันก็จะแบบวิ่งช้าลงนะอะไรประมาณนี้อันนี้เพื่อนๆไปลองปรับแต่งสีกันนะนี่ตอนออกเนี่ยมันก็จะแบบมีเด้งออกอ่ะนี่ครับตอนออกประมาณนี้ฟึบนี่โลวาเติร์ดแบบเจ๋งมากสำหรับตัวนี้นะที่มันเจ๋งตรงขอบมันเนี่ยมันสามารถปรับให้มันเป็นลายๆอย่างนี้ได้แล้วลายนี้เนี่ยมันวิ่งได้เสร็จเนี่ยแถมมันยังปรับได้นะความเร็วความใหญ่ความเล็กอะไรเงี้ยปรับได้หมดเลยนะเพื่อนๆลองโหลดไปใช้กันได้นะสำหรับไฟเทมเพลตตัวนี้นะทำค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะใครสนใจเนี่ยก็สามารถโหลดไปได้เลยโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้เลยนะใครยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็สามารถโหลดไปเก็บไว้นะอนาคตเนี่ยผมว่าอาจจะต้องได้มีใช้แน่นอนแหละก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากให้เพื่อนทุกคนนะครับคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้หน่อยนะว่าคลิปมีประโยชน์มากๆครับคลิปมีประโยชน์มากๆชอบคลิปไหมชอบไม่ชอบยังไงอยากเสนอแนะนำติชมยังไงหรืออยากได้แบบไหนอยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะหรือไฟล์ตัวนี้เนี่ยมีปัญหายังไงปรับอะไรได้ไม่ได้ติดตรงนู้นติดตรงนี้อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะมาทำคลิปสอนอะไรนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ